วัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเดินหน้าอาเซียนในค่ำคืนนี้อยู่กับผมเจษดาสราทองครับดิฉันทัญชนกจงยศยิ่งค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะอาเซียนไดเรกต์ไปสายตรงกันที่ประเทศอินโดนีเซียมาดูกันค่ะว่าผ่านไป3เดือนแล้วแต่ว่ามีผลงานบางอย่างของประธานาธิบดีโจโกวิโดโดที่ยังไม่เข้าเป้าแต่ว่าตอนนี้ไปเริ่มต้นกันที่อาเซียนเฮดไลน์ค่ะมาดูกันที่ประเทศเวียดนามนะคะที่จีนหรือว่าหลายพื้นที่อื่นของโลกเขาฉลองตรุษจีนแต่ว่าที่เวียดนามเขาก็มีตรุษเวียดเหมือนกันนะคะมีพาดหัวจากตัวแชร์นิวส์ค่ะบอกว่า Tết is fun cozy but also scary for some in Vietnam เทศกาลเทศเวียดนามนะคะหรือว่าตรุษเวียดเนี่ยถือว่าเป็นเทศกาลแห่งความสุขแต่ว่าแฝงด้วยความกังวลค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าเขากังวลอะไรคือตรุษเวียดเนี่ยก็คือเทศกาลวันปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติคล้ายๆของจีนนั่นแหละแต่ว่าเขาเรียกเทศกาลเต็ดนะคะคนเวียดนามก็จะเดินทางกลับบ้านค่ะไม่ว่าจะอยู่เมืองไหนก็กลับไปอยู่กับครอบครัวตลอดระยะเวลาวันหยุด2สัปดาห์สิ่งที่กังวลเนี่ยนะคะมีเรื่องหนึ่งเลยนะคะก็คือเงินหลี่ซีเงินขวัญถุงหรือว่าเหมือนอั่งเปาอย่างนี้ใช่ไหมฮะอั่งเปานี่แหละนะคะที่เวียดนามเนี่ยเขาก็จ่ายกันเหมือนกันค่ะแต่ทีนี้ทางตัวแชร์นิวส์บอกว่ารวบรวมความเห็นของประชาชนนะคะพบว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคนเริ่มรู้สึกว่าโอ้โหไม่ค่อยอยากจะจ่ายแล้วเพราะว่าเด็กเวียดนามสมัยนี้ได้เงินปุ๊บก็ชอบเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยสมาร์ทโฟนหรือบางทีได้รับซองปุ๊บแกะต่อหน้าผู้ใหญ่อื่นเลยแล้วพอได้เงินแบบที่น้อยก็แบบแสดงออกแสดงออกนะคะก็เลยทำให้เสียหน้าค่ะส่วนเรื่องอื่นนะคะก็ยังจะมีถึงคนเวียดนามก็มองว่าปัจจุบันเนี่ยเทศกาลเต็ดเนี่ยมัวแต่แสดงถึงความร่ำรวยกันหรือเปล่าไหว้เจ้ากันอลังการแต่ละบ้านนะคะบางทีเนี่ยก็คือหน้าบ้านเนี่ยอาหารวางไหว้เจ้าจนนึกว่าเป็นแผงลอยร้านอาหารเลยทีเดียวนะคะเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันค่ะทีนี้แล้วเนี่ยก็มีคนวิเคราะห์นะคะเป็นนักวิชาการด้านวัฒนธรรมที่นครโฮจิมินห์ซิตี้บอกว่าการเฉลิมฉลองเทศกาลเต็ดในเวียดนามนั้นตอนนี้สูญเสียความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมไปแล้วนะคะเป็นเทศกาลเชิงพาณิชย์มาแทนค่ะแล้วคนยุคใหม่เนี่ยแทนที่จะกลับบ้านไปเจอพ่อแม่ตอนนี้เลือกไปเที่ยวอาจจะไปเที่ยวเมืองอื่นกับเพื่อนกับแฟนหรือว่ากับครอบครัวเล็กๆของตัวเองนะคะที่เป็นครอบครัวขนาดเล็กไปต่างประเทศแทนก็เลยอาจจะทำให้สูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ไปแหมดูบรรยากาศงานตรุษของเวียดนามเนี่ยครับเขาก็มีการท่องเที่ยวกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวนะครับก็มีข่าวมาจากประเทศมาเลเซียนะครับมีการจัดอันดับทางด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วเขาก็อยู่ในแรงที่ดีด้วยนะครับจากหนังสือพิมพ์เดอะสตาร์ของมาเลเซียครับพาดหัวข่าวเอาไว้บอกว่า KL rank 9th in tourist arrivals นะฮะ KL ในที่นี้ก็คือกรุงกัวลาลัมเปอร์ของประเทศมาเลเซียนั่นเองนะครับเขาก็จะเรียกสั้นๆว่า KL เนี่ยนะฮะมีการจัดอันดับโดยองค์กรที่ชื่อว่า Euro Monitor International นะครับเป็นผู้นำทางด้านการวิจัยกลยุทธ์ทางด้านการตลาดระดับโลกเลยนะครับก็เปิดเผยรายชื่อ100เมืองทั่วโลกนะครับในแรงที่ชื่อว่า Top City Destinations นะฮะโดยเขาก็จะดูกันว่ามีเมืองไหนที่คนเนี่ยไปเยือนมากที่สุดในโลกเนี่ยนะครับปรากฏว่าใน Top 10นะครับกรุงกัวลาลัมเปอร์หรือว่า KL เนี่ยมาในอันดับที่9นะฮะมีคนไปเยือน11ล้าน2แสนคนนะครับอันนั้นก็ตอกย้ำนะถึงความพยายามของกรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับที่เขาก็มีแผนแม่บทด้วยนะครับภายในปี2568นะครับตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับให้ได้15ล้านคนโดยมองว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยถึง10ล้านคนแต่นะครับในท็อป10เนี่ยมาดูกันนะครับว่ามีที่ไหนบ้างที่สำคัญนะครับมีกรุงเทพมหานครอยู่ในนั้นด้วยท็อป3เนี่ยนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับอันดับที่1ยังคงเหมือนเดิมครับคือฮ่องกงโดยมีตัวเลขของนักท่องเที่ยวเนี่ยสูงถึง25ล้าน5แสนคนนะครับอันดับที่2คือสิงคโปร์นะฮะยังอยู่ในอาเซียนของเรานะฮะตัวเลขอยู่ที่10 22ล้าน5แสนคนนะครับและกรุงเทพตามมาเป็นอันดับที่3นะครับอยู่ที่17ล้าน4แสน60,000คนกรุงเทพนี่เพิ่มขึ้นมา 10% นะครับแต่ทีนี้ครับคุณมิกอันนี้คือท็อป10นะฮะถ้ามาดูในท็อป100นะหรือว่า100เมืองเนี่ยนะครับน่าภูมิใจเลยนะครับว่าใน100เมืองเนี่ยเป็นเอเชียแปซิฟิกถึง1ใน3นะฮะแล้วก็เป็นเมืองนะครับในกรุงเทพในประเทศไทยเนี่ยนะครับนอกจากกรุงเทพแล้วเนี่ยถึง5เมืองด้วยกันนะฮะ อย่างของเมืองไทยเนี่ยนะครับนี่ก็คือเป็นกราฟิกนะครับที่ให้เราดูนะฮะว่าในท็อป100เนี่ยนะครับมีเมืองต่างๆในอาเซียนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็ไล่เรียงกันมาแต่ที่น่าสนใจนะครับมาดูกันว่า5พื้นที่นะครับในประเทศไทยนั้นมีที่ไหนกันบ้างนะครับก็มีที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ลงมาที่พัทยาอันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับคนรัสเซียก็มากันเยอะนะครับภูเก็ตก็ด้วยนะครับ
เชียงใหม่แล้วก็ที่กระบี่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเมืองหลักๆทั้งนั้นเลยทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะก็ถือว่าเป็นแรงที่มีการจัดอันดับนะฮะแล้วก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเมืองในอาเซียนของเราเนี่ยเรียกว่าท็อปฮิตจริงๆครับค่ะ1ใน3ที่ติดอันดับก็อยู่ในเอเชียแปซิฟิกทั้งนั้นเลยนะคะไม่น่าแปลกใจว่าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะเหมือนกันใช่แล้วครับค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะเราจะไปกันที่อาเซียนไดเรกที่ประเทศอินโดนีเซียกับคุณนุกี้อนุกราเปอร์กาซาผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์ Business Indonesia ค่ะ Good evening from Bangkok Nuki Hello Hello good evening how are you ครับYes. Okay. Sawadee ka. How are you guys? How are you guys? Yes. Fine, fine. Okay. Please share the story that you've got for us. Yeah. President Joko Widodo considered to act very slowly to preventing conflict resolution on business and human rights, Papuan matters, and also freedom of religion in his first 100 days in power. Contrast the Jakarta-based human rights group.Said that Jokowi's administration was very slow in preparing conflict resolution over the many issues related to human rights. According to contrast, instead following the international human rights standard, Jokowi has been tackling the issues by, you know, doing business as usual in the last 3 months. So contrast said that Jokowi Dodo and Yusuf Kala do not have.Comprehensive resolution map over the freedom of religion, Papua matters, and also business and human rights in Indonesia. Right. And the last one, contrast asked people must ask president's promises to be fulfilled, guaranteeing human rights and protection. And also, Jokowi will face acute internal challenge, especially about the past human rights cases in Indonesia. Right. And now the president is in Malaysia, right? Right. Yeah. He's dealing with economic issues, especially with the border areas and also about worker issues, you know. We Indonesian government send many people to work in Malaysia as well, in neighboring countries as well. Okay. Nuki, thank you very much for joining us this evening.Yeah, thank you okay. so much for Bye. 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 ทีเรมาการซี Bye.ค่ะก็มีหน่วยสังเกตการสิทธิมนุษยชนนะคะที่ชื่อว่า Contrast เนี่ยออกมาเปิดเผยค่ะว่าโอ้โหผ่านไป3เดือนนะคะคุณโจโกวิโดโดประธานาธิบดีของอินโดนีเซียเนี่ยดูเหมือนว่าจะมัวแต่ยุ่งกับการแก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการทำธุรกิจนะคะจนละเลยการแก้ปัญหาความขัดแย้งแล้วก็เรื่องของสิทธิมนุษยชนค่ะล่าช้าเกินไปโดยเฉพาะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในจังหวัดปาปัวนะคะที่เกี่ยวข้องกับอิสรภาพในการนับถือศาสนาด้วยครับแล้วก็จังหวัดปาปัวนี่ก็มีพื้นที่มีความขัดแย้งกันมายาวนานนะครับปกติแล้วเนี่ย100วันเนี่ยนะฮะทางหน่วยงานอื่นๆเนี่ยก็ทำโพกมาแล้วก็ออกมาในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะฮะว่าทางคุณโจโควิโดโดเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าตาของประชาชนเท่าไหร่ค่ะในขณะที่คอนทราสต์ก็มองว่านะคะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคงจะแย่แน่นอนนะคะถ้าเกิดรัฐบาลไม่มีแผนในการแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ดีค่ะแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งเรื่องสิทธิที่ดินทั่วประเทศด้วยแต่ว่าตอนนี้นะคะโจโควีก็ยังไปเรื่องของธุรกิจอยู่ดีนะคะเพราะว่าไปเยือนประเทศมาเลเซียเป็นครั้งแรกหลังรับตำแหน่งค่ะครับเอาละครับนั่นก็เป็นข่าวคราวทั้งหมดนะครับของอาเซียนในค่ำคืนนี้ก่อนที่เราสองคนจะลาจากไปนะครับมีเพลงมาฝากใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะคุณนุกี้ฝากไว้นะคะชื่อเพลง The Best Love ค่ะจากศิลปินที่ชื่อว่าคาสันดราเป็นเนื้อเพลงเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะที่แม้ถึงฉันไม่ได้เป็นแฟนคนแรกของคุณนะคะแต่ว่าฉันก็สัญญาว่าจะเป็นแฟนที่ดีที่สุดเนี่ยน่าฟังนะเดี๋ยวเราไปฟังกันดูนะครับวันนี้ช่วงเดินหน้าอาเซียนหมดเวลาลงแล้วนะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ